ในนามของคณะผู้จัดการประชุมผู้บริหารการขอขอบคุณท่านในที่ดีกรมสรรพากรที่ได้มาเป็นประธานในครั้งนี้สำหรับการจัดการประชุมทบทวนเพิ่มความเข้มแข็งของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกสุขภาวะธรรมอสมศที่จัดขึ้นครั้งนี้นะครับก็เป็นที่ทราบว่าโครงการอสมศหรือว่าอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกสุขภาวะธรรมของเราก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ฉะนั้นถึงวันนี้ก็มีอายุถึง28ปีนะครับซึ่งการตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะครับในอดีตเนี่ยก็โดยแนวความคิดที่เห็นว่าการที่จะดูแลรักษาทรัพย์สินมรดกสิ่งของทางของชาติให้คงอยู่เนี่ยนะครับผู้มีส่วนสำคัญก็คือคนในพื้นที่นะครับซึ่งอยู่กับมรดกสิ่งของธรรมนะครับโบราณสถานแหล่งโบราณคดีนะครับซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดหรือเป็นผู้เป็นเจ้าของที่อยู่ใกล้ที่สุดฉะนั้นถ้าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ตระหนักนะครับเป็นความสำคัญนะครับได้สอดส่องดูแลเนี่ยนะครับมรดกสิ่งของธรรมนะครับของเราก็จะได้รับการรักษาอย่างยั่งยืนนะครับจึงมีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการอบรมจัดตั้งอสมศขึ้นมานะครับจนในที่สุดมันก็ครอบทุกอำเภอนะครับทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในระยะที่ผ่านมานะครับก็มีการอบรมทบทวนนะครับทุกปีนะครับแล้วก็มีการอบรมในการจัดตั้งเพิ่มนะครับเป็นบางส่วนนะครับฉะนั้นในการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาอุปสรรคนะครับบ้างนะครับในการทำงานนะครับเช่นนะครับจำนวนอสมศที่หายไปนะครับเนื่องจากเสียชีวิตบ้างนะครับเนื่องจากย้ายที่อยู่บ้างนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งที่นะครับในการคัดเลือกอสมศทั้งต้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มองที่หลักการยุโรปการตั้งต้นนะครับเราต้องเป็นคนในพื้นที่นะครับฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับถึงวันนี้ใน28ปีนะครับก็อสมศนี้ได้กลายเป็นกำลังสำคัญของกรมสรรพากรนะครับในการดูแลรักษาโลกที่เราทำนะครับเป็นงานหลายส่วนนะครับอสมศมีความสำคัญในการที่แจ้งข่าวนะครับการรื้อทำลายหรือว่าการค้นพบแหล่งนะครับโบราณสถานแหล่งโบราณคดีใหม่ๆนะครับฉะนั้นการที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็เข้มแข็งของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกสิ่งของวัฒนธรรมหรืออสมศนะครับซึ่งกรมสรรพากรได้จัดขึ้นและคิดว่าในปีนี้ก็มีโอกาสดีที่จะได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับระหว่างกรมสรรพากรกับอสมศเรื่องของอสมศนั้นก็เป็นที่ทราบกันว่าถ้านับเป็นคนสักคนหนึ่งเนี่ยนับตั้งแต่ได้จุดตั้งต้นตั้งแต่ครอบขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็เป็นหนุ่มใหญ่ไปแล้วรอบสสเราก็มีอายุถึง28ปีวันนั้นถ้าพี่น้องสักคนหนึ่งมาสมัครเป็นสสนะครับแล้วก็ภรรยาก็คลอดลูกนะตั้งแต่วันที่เราตั้งสสจนวันนี้ลูกคนนั้นก็เป็นใหญ่เป็นเพลย์จะมีหลานด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสสก็ถือได้ว่าได้มีการจัดตั้งมาค่อนข้างยาวนานนะครับผมอยากเล่าให้ฟังว่าปี2532เนี่ยได้ไปประชุมคุยวางกรอบทุกอะไรกันสารพัดในการตั้งต้นเนี่ยเมื่อปี2532ที่โรงแรมชากลาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมก็เป็นข้าราชการกรมสรรพากรคนหนึ่งตอนนั้นก็อายุเพิ่ง30นะ30ยังไม่31เองนะครับก็ไปเป็นมีส่วนในการที่จะไปทำกู้เงินไปยกร่างอะไรต่างๆกันค่อนข้างมากนะครับและเมื่อทำอะไรขึ้นมาเป็นคู่มือเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะถือว่าอสมศรุ่นหนึ่งอยากให้เกิดอสมศรุ่นหนึ่งขึ้นมาเป็นรุ่นแรกที่มีการครั้งแรกนะครับก็ได้เกิดขึ้นในปี2533
รุ่นแรกรุ่นหนึ่งเราอบรมกันที่สมาคม YMCA จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี2533นะครับหรือประมาณ27-28ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นว่าก็ได้มีการเริ่มต้นกันมาอย่างคึกคักทีเดียวและผมก็เป็นวิทยากรในการไปบรรยายไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆกับพี่น้องประสงค์สองรุ่นหนึ่งประมาณต้นปี2533ที่ไว้ MCA และจากนั้นเราก็จัดรุ่นสองที่อำเภอพิมายเป็นจัดแค่ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิมายนะครับและปี2533ก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่สามไปจัดกันที่ทำการสำนักงานโครงการชลประทานห้วยสนิงที่จังหวัดสุรินทร์เพราะฉะนั้นในปีแรกเราก็จัดไว้3รุ่นนะครับนั่นคือการตั้งต้นของปสส.แล้วก็เราก็มีความคาดหวังว่าด้วยการตั้งต้นช่วงแรกอาจจะมีการล้มลุกคลุกคลานในอนาคตก็จะต้องมีการมีความเข้มแข็งในเรื่องที่จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยเรื่องของชาติบ้านเมืองในการที่จะดูแลรักษาบริบทสิ่งวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามนะครับก็ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเงินการปกครองไปจนถึงระบบบริหารและการแผ่นดินนะครับหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นการปรับตัวกันอะไรต่างๆบางทีก็อาจจะไม่ต้องทำระบบราชการบางทีก็ไม่ต้องทันก็อาจจะทำให้มีผลกระทบในหลายๆกิจกรรมนะครับก็คิดว่าเรื่องของกสศก็เช่นเดียวกันบางจังหวัดเราก็พบว่ามีความเข้มแข็งบางจังหวัดก็อาจมีเรื่องหนังสือเรียนหนังสืออะไรต่างๆเท่านั้นเองนะครับยิ่งมาเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่แค่จะดำรงชีพก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมเกริ่นตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราจะโทษว่าพี่น้องประชาชนไม่ดูแลไม่สนใจเรื่องของโบราณวัตถุโบราณฐานมันไม่ได้จุดเริ่มต้นมันมาแบบนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งแบบนี้ขึ้นมาแต่ต้นเพราะฉะนั้นภารกิจเหล่านี้มันเป็นภารกิจที่กรมสมครเนี่ยต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องทำพิพากษาต้องอะไรต่างกันมาโดยตลอดและมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับบ้านเมืองในสมัยนั้นนะแค่เราเหมือนที่ผมได้บอกอะแค่เราจะทำให้ประชาชนมีความสุขในชีวิตประจำวันรัฐบาลก็เหนื่อยแล้วนะเมื่อประชาชนยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวกันอย่างหนักเพื่อทำการให้ประชาชนก็มาเป็นส่วนหนึ่งในอาสาสมัครนั้นก็เป็นไม่ได้นะครับกรมสมครต้องดูแลกันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันอย่างยาวนานเวลาสถานะมันกระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักรกรมสมครก็พยายามที่จะดูแลเพราะฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานโดยชื่อเนี่ยตั้งแต่2479เนี่ยเป็นต้นมาแล้วทำกันไปตามภาระตรงนั้นซึ่งผมเองก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ภารกิจของบรรดาบรรพบุรุษของกรมสิงคโปร์ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน2479นะครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเฉพาะกรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าจะมีประชากรถึง2ล้านคนไหมทั่วประเทศเนี่ยจำได้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีประชากรสักประมาณ10ล้านคนเองเพราะงั้นมันเป็นป่าดงเป็นอะไรกันเยอะไอ้กรมสิงคโปร์ก็ยังบุกป่าฝ่าดงในการที่จะเข้าไปขึ้นทะเบียนเข้าไปสำรวจเข้าไปเคลื่อนย้ายร่วมมือกับพระเถระผู้ใหญ่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุเข้ามาเก็บในวัดเข้ามาเก็บสารกลางก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเมื่อเอาเราในปัจจุบันนะก่อนที่ผมเป็นอธิบดีเราก็ฟังมาเยอะแม้แต่เมื่อผมเป็นอธิบดีเนี่ยผมก็ไปหลายที่ก็ไปตรวจราชการแล้วก็มีหลายที่ก็มาตำหนิกรมศิลปากรว่าเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยเอาโบราณวัตถุจากจังหวัดที่นี่มาเก็บมาจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นครเป็นการปล้นทรัพย์ของท้องถิ่นทำให้แบบนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวฟังก่อนณเวลานั้นแต่ผมถามคุณหนึ่งคำว่าถ้ากรมศิลปากรไม่เอาโบราณวัตถุชิ้นเที่ยงอย่างนี้มาเก็บรักษาไว้ที่พระนครคุณแน่ใจหรือว่าโบ
โบราณวัตถุชิ้นนั้นจะยังคงอยู่ไม่สูญหายก็ในเมื่อนะครับมันอยู่ไกลที่มากรมศิลปากรเราไม่รู้นะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปตรวจสอบก็ตรวจสอบเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆก็หวังเพียงแต่ว่าอาสาสมัครก็จะได้เข้ามาช่วยในการที่จะเข้ามานะครับในเรื่องของการที่จะแจ้งข่าวเพื่อกรมศิลปากรก็จะได้ไปนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นในการที่เกิดแนวคิดและจากนั้นก็มีการที่ผมได้เล่าแต่ต้นว่าพอปี33ก็ได้มีการตั้งอสมสชุดแรกขึ้นมาและจากนั้นอสมสก็กระจายโดยละมอบให้กับทางหน่วยศิลปากรในพื้นที่และถัดมาหน่วยศิลปากรก็มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบการบริหารกลายเป็นสำนักศิลปากร1-15ก่อนแล้วยุบไป3สำนักก็เหลือ1-12ในช่วงแรกก็มอบเห็นว่าเรื่องแบบนี้กรมศิลปากรมีข้อจำกัดกรมศิลปากรมีแต่นักวิชาการเป็นนักโบราณคดีเป็นพันธลักษณ์คุยกับชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดถึงชาวบ้านก็ไปเล่าชาวบ้านเรื่องของบายนบาปนไพกระเบนชาวบ้านถึงมาก็คุยไม่รู้เรื่องความเป็นมวลชนการทำงานธนาคารในชาวบ้านไม่เก่งก็คิดว่าเอ้ยมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอในการประสานงานเพราะว่าทางนักวิชาการศึกษาก็จะได้พูดคุยก็ช่วงแรกก็มอบหลังก็ยุบสำนักงานศึกษาธิการอำเภอและจังหวัดก็กลายเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็มอบกับบ้านดึงกลับบ้านอะไรต่างๆกันอยู่แบบนี้นะครับจนผมเชื่อว่าพี่น้องสปสก็งงๆอยู่เหมือนกันสับสนเหมือนกันเดี๋ยวไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมจังหวัดเดียวไม่เอาแล้วเงินอยู่ที่สำนักศิลปากรอีกสิ่งเหล่านี้ก็ลองหาจุดลงตัวกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดซึ่งแม้แต่นักวิชาการกรมศิลปากรเองเราก็ต้องปรับตัวก็คือว่าในความเป็นนักวิชาการของเราเนี่ยนะทุกคนมีความรู้มีความสามารถจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่ก็ต้องเข้าใจว่าจะไปพูดแต่เรื่องพุทธศตวรรษที่ทำงานตรงนี้ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเราต้องปรับตัวแต่ถ้าเราบอกชาวบ้านว่าเนี่ยเนี่ยวัดเนี่ยสร้างเจดีย์นี้เนี่ยมีอายุมันไม่น้อยกว่า500ปีชาวบ้านก็จะเข้าใจว่า500ปีเก่าแล้วถ้าเป็นคนก็คนอายุ100ปี5คนคนอายุ90ปีก็6คนอาจจะถึง500คนอายุ80ปีก็เกือบ7คนแบบนี้แต่ถ้าบอกพุทธศตวรรษนั้นถึงพุทธศตวรรษนี้ชาวบ้านก็ฟังไม่รู้นะแต่บอกคร่าวๆว่าสมัยแหมเป็นพวกนี้มันมาตั้งแต่พวกของเข้ามาพอได้ชาวบ้านยังพอได้ก่อนตามแถวภาคตะวันออกกินเนี่ยแต่ถ้าไปบอกว่ามันเป็นศิลปะคาบเกี่ยวระหว่างมาควรกับนครวัดชาวบ้านไม่รู้ราชวังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระสมภพถูกไถต้นแทบจะลาบเป็นหน้ากลองเป็นราชวังครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผมก็ไม่เข้าใจเราไม่เคยเรียนเลยว่าเราเคยย้ายราชธานีจากอยุธยาไปอยู่ที่พิษณุโลกถึง25ปีนะผมเชื่อว่าพวกเราก็คงไม่ได้เรียนผมก็ไม่ได้เรียนผมมารู้ว่าเมื่อมารับราชการเราต้องย้ายราชธานีจากอยุธยาไปอยู่พิษณุโลกถึง25ปีแต่เราไม่เคยนับพิษณุโลกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรสยามได้อย่างไรเราถูกปล่อยให้ราชวังอันเป็นที่ราชสมภพของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถูกไถ 100% ไถเรียบนะครับเนี่ยเพราะงั้นบางอย่างเมื่อมันถูกทำลายแล้วมันก็เกิดความเศร้าณเวลาหนึ่งแต่บางอย่างถ้าเราช่วยกันปกป้องแล้ววันนี้โบราณสถานจำนวนมากก็ถูกทำลายกันไปอย่างมากมายแล้วแต่ก็ยังมีจำนวนอีกเยอะที่ยังไม่ได้ถูกทำลายแต่ที่มันถูกทำลายแล้วมันก็จะไปร่ำร้องร่ำควรวญอะไรมันก็ไม่ได้แล้วแต่ก็มาตั้งหลักกันว่าที่มันไม่ถูกทำลายต้องให้ถูกทำลายเมื่อเราปกป้องไม่ถูกทำลายแล้วเราก็ส่งต่อไปยังผู้คนในรุ่นอนาคตผมพูดเสมอว่าอย่างเมื่อวันพุธผมก็บอกกับสื่อมวลชนว่าที่เราจำเป็นต้องขึ้นมาตรฐานเมืองพิมายก็เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองเมืองพิมายไม่ใช่เพื่อความสะใจกับเทพดีกรมศิลปากรแต่ผมทำเพื่อที่จะส่งต่อมาตรฐานเมืองพิมายให้กับคนในรุ่นอนาคตจาก 2,600 2,700 พศ 3,000 หรือพศ 4,000 ก็เพื่อส่งต่อเพราะวันนั้นพวกเราในรุ่นนี้ก็ไม่เหลือแล้ว
ภายใน30ปี50ปีเราก็จะแทบจะไม่เหลือกันสักคนแล้วนะครับเพราะงั้นก็ย้อนกลับไปนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมมันทำได้เยอะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองเนี่ยทำได้เยอะโดยเฉพาะท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นทำได้เยอะอย่างที่เราก็ถามว่าแล้วท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยมันได้เข้ามาช่วยในการดูแลอะไรไหมไม่ได้เข้ามาแต่จะบอกว่าเรื่องกรมศิลป์เรื่องกรมศิลป์นะครับแก้ผมเคยเรียกร้องง่ายๆว่าแก้ท้องถิ่นทำบ้านเมืองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้ลุกลุงลังอย่าให้มีการบุกรุกอย่าให้มีเมืองมาแหงบนฟุตบาทเพื่อคนเข้ามาดูพื้นฐานผ่านท้องถิ่นก่อนเนี่ยเมืองหน้าบ้านหน้ามองพอมาถึงดูพื้นฐานอีกกรมศิลปากรสะอาดสะอ้านเนี่ยมันก็คือสวรรค์ดีๆบนพื้นที่พวกเรานั่นเองแต่ไม่ใช่เข้ามาท้องถิ่นบอกไม่ได้เกี่ยวจะอยู่ยังไงเป็นเรื่องของชั้นบ้านเมืองโลกสุขโลกลุงลังนะครับความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้มันขยับสู่ความยิ่งใหญ่มันก็ไม่มีมันก็น้อยมากเราไม่สามารถจะเข้าไปเนื่องจากมีการถือครองที่ดินในลักษณะของการทำสวนเป็นตัวพื้นฐานผมเข้าไปเราไม่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่ได้นะต้องเจรจาก็ได้อสมสช่วยเจรจาให้ผมได้เข้าไปตรวจสอบเราก็ไปเจออ่างเก็บน้ำก่อด้วยศิลาแรงขนาดใหญ่ที่มีอายุนับพันปีอันนี้เขาขอชื่นชมในการที่จะช่วยเราคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไปเจรจากับเจ้าของบ้านเองเพราะเป็นคนในพื้นที่นี่คือบทบาทที่เห็นช่วยกันรวบรวมข้อมูลบางอย่างก็ยกตัวอย่างอีกพี่เล็กก็บอกว่ายังมีพลังฐานตรงนี้ตรงนู้นผมก็บอกนักเราจะดีเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มาหาอสมสของเราก็จะเป็นผู้นำทางในการที่จะร่วมข้อมูลร่วมปฏิบัติงานก็บางทีเข้าเหมือนที่บอกว่าเวลานักประกันที่เข้าสำรวจพี่น้องอสมสก็ไปร่วมงานนะครับเข้ามาช่วยร่วมงานร่วมเจรจาร่วมพูดคุยกับพื้นที่เพราะนักวิชาการกรมศิลปากรก็กลับไปเห็นว่าคุยเรื่องอะไรก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับร่วมตรวจสอบร่วมเป็นหูเป็นตาอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากว่าเราสามารถที่จะช่วยกันในการที่ว่าปกป้องคุ้มครองมรดกศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานในบางทีบรรจุได้มากมายในหลายมิติมากทีเดียวและการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้มีเพียงแต่อสมสแต่อสมสถือว่าเป็นแกนหลักที่เริ่มตั้งต้นมาเมื่อเกือบ30ปีกับกรมศิลปากรแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันยังมีมากมายซึ่งเราก็คิดว่ายังจะต้องมีการให้เกิดความตระหนักกันอีกเยอะเหมือนสิ่งที่ผมกำลังเฝ้ามองว่าในหนึ่งเทอมในหนึ่งปีมันจะมีสักครั้งไหมที่นักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันไปทำสาธารณประโยชน์กับตัวประชาธิปไตยนะครับจะมีบ้างไหมเพราะที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันน้อยมากเราเกรงแต่ว่าเด็กจะเรียนไม่ทันเด็กจะเรียนไม่ทันแต่เขาก็จริงไหมในหนึ่งวันเด็กเวลาเด็กอาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งวันในถึงในสองเทอมเนี่ยมันจะทำให้เด็กถึงกับเสียการเรียนสอบตกสอบเข้ามหาลัยไม่ได้กันชิวเลยกับการสร้างคุณค่าทางจิตใจให้เด็กซึ่งอยู่ในวัยเรียนได้มีความตระหนักรู้แล้วก็มีความภูมิใจต่อมรดกทางด้านทรัพย์สินศิลปะวัฒนธรรมของแผ่นดินนะครับผมก็คงใช้เวลาในการพูดคุยกับพี่น้องสมาชิกพอสมควรนะครับต้องขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งในวันนี้และผมดีใจในฐานะที่มีกลุ่มสังกัดที่ได้มีโอกาสมาพบปะกันแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นแค่ที่เพียงไม่ทราบว่าบัตร
ึ่งหน้าใหม่หรือว่ารอบที่เท่าไหร่นะคะได้เดือนที่แล้วครับประมาณ16เรียนรอผ่านนะคะครับทราบความหรือเรื่องจากปีพ.ศ. 2545นะคะงั้นขอเรียนเชิญสอบถามคุณสมคิดว่าปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไรแล้วก็เวลาในการเป็นอสมส.เนี่ยยาวนานหรือว่ามีความสูสีกับท่านนายกก่อนหรือเปล่านะคะเรียนเชิญครับผมก็ขอแนะนำตัวว่าชื่อสมคิดจุรัตน์อยากจะสูทรนะครับไม่ใช่จะสูแต่ให้ลุงจะสูทรครับเป็นตัวแทนของสำนักศิลปากรที่9ของกรุงรัตนีนะครับคือแต่ก่อนนี้อยู่กระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเป็นรองนายกอยู่4วาระช่วงนี้มาอยู่กระทรวงเกษตรรู้สึกว่างานเยอะมากครับประกอบอาชีพทำสวนยางแล้วก็ทำนาเลี้ยงวัวมีโรงสีข้าวครับก็เป็นอสมอสนี่มาตั้งแต่ปี39ผมลงรุ่นแรกเลยก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะทำให้อสมอสแล้วก็แหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุในพื้นที่มีความเจริญก้าวหน้าก็ปลูกระดมชุมชนพร้อมกับทั้งผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยท่านสอบตให้เขามาร่วมผมว่าช่วยกันพัฒนาผมว่าอย่างที่ท่านทิพย์ว่ามันไม่ใช่บทบาทที่จะทางกรมศิลปากรได้ประโยชน์คือชุมชนเราได้ประโยชน์คือว่าเป็นพัฒนาท้องถิ่นอย่างของผมที่ยะโสธรนี่ก็ทำที่พระธาตุขุนดาแล้วก็ลงดินเป็นดอนขุนตามีหน้าที่ประมาณ6ไร่แล้วก็มีป่าชุมชนประมาณ55ไร่ที่ทำก็เป็นขององค์เหมือนกันที่ตำบลสุขเกยก็ที่ทำมาก็แต่ตอนนี้สมาชิกเขาไม่เหมือนสนใจนะสมัยเราต้องลงไปพูดคุยบอกว่าชักชวนให้มาทำงานด้วยกันเดี๋ยวเขาไม่อยากทำแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มพอใจแล้วเขามาทำครับส่วนในพื้นที่ของอบต.ปู่ย่าที่เดี๋ยวนี้เขาก็ให้ก่อนรุ่นผมก็เลยบอกว่าเวลามีงบประมาณอะไรให้มาสนับสนุนคือช่วงนี้กับคุณศิริภาพนี่แหละเจ้าหน้าที่คุณป้อมแต่ตอนนี้มันเป็นป่าอะไรที่ช่วงนี้ไปถากถางทำถนนเข้าไปหาไอ้ไม้สีมาแต่ตอนนี้ไม้สีมามีอยู่21ไปทีนี้ตอนนั้นมันมีปัญหาว่าทางท่านกำนันคนเดิมที่เกษียณแล้วพูดเอาไปไว้ที่วัดพอเขาไปไว้ที่วัดปุ๊บมีเกิดชุมชนในพื้นที่ล้มตายเสียชีวิตประมาณ30คนเรียงกันมาทุกวันเลยทีนี้ได้เอากลับมาไว้ที่ตอนผู้ตาที่เดิมทีนี้ตอนเรากลับมานี่เขาจะค่ะหลังสี่โมงแล้วนะคะค่ะคือตอนตัวเองนะคะที่เข้าไปในภูพเนียรนะคะตั้งแต่เด็กเพราะเป็นคนพื้นที่ที่ตั้งของเมืองพเนียรอยู่ในบริเวณหมู่สี่ของตำบลคลองละลายนะคะแล้วก็อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลพระพานละลายงงไหมคะค่ะตำบลคลองละลายนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ในเขตของเทศบาลพระพานละลายนะคะมีเนื้อที่ตรงนั้นพันกว่าไร่นะคะของเมืองพะเนียรอายุเก่าแก่พัก400กว่าปีนะคะเป็นเมืองของพญากาวัยในสมัยที่โบราณที่เราเรียนกันมาก็มีอยู่ในหนังสือนะคะที่เคยเรียนมานะคะตรงนี้มันเป็นที่ของชาวบ้านนะคะชาวบ้านที่มีโฉนดทั้งหมดเลยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมากฝ่านั้นมาก่อนนี้นะคะแต่หลังจากที่ตัวเองเป็นอสมส.มาเนี่ยนะคะก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านว่าจะทำอย่างไรดีถึงที่ตรงนี้จะเจริญจะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์นะคะคือเป็นสถานที่ที่น่าหวงแหนที่สุดก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะปรึกษาชาวบ้านว่าจะทำยังไงดีถึงตรงนี้จะเจริญได้นะคะก็มีการไปสำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่5ไปสำรวจแล้วก็ขุดค้นไปนะคะเมื่อปี2542นะคะแล้วปีที่แล้วนี่นะคะเมื่อปี59เอ่อ60นะคะเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เราก็ขุดค้นอีกครั้งนึงก็เจอของที่สำคัญหลายชิ้นอยู่นะคะซึ่งคุณปู่ก็ไปดูแลตรงนั้นอยู่นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรมาร่วมด้วยนะคะหลายท่านนะคะส่วนปี42นะคะก็มีคุณคงชาญที่อยู่ตรงนี้นะคะท่านก็มาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของอดีตเป็นอดีตไปแล้วค่ะ
นั้นท่านก็มีส่วนทำตรงนี้ให้เจริญเราก็เลยต้องก้าวมาเป็นอสมสนะคะเพราะท่านมาขุดค้นเมื่อปี42แล้วก็ก่อนนั้นเราก็ทำอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็มาเป็นเต็มตัวเลยคือปี49นะคะแล้วก็เป็นประธานอสมสตั้งแต่ปี49มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็เมืองพระเนียดเราเนี่ยเราพยายามศึกษาว่าทำไมเราจะทำยังไงถึงจะขุดค้นให้มันบูมขึ้นมาให้ได้เพราะว่าของเก่าเยอะมากนะคะแล้วเราก็ขุดได้ส่วนใหญ่ที่ขุดได้ในนั้นนะคะที่ชาวบ้านก็ขุดปลูกบ้านนะคะแล้วก็ได้ของมาหลายร้อยชิ้นมากเลยนะคะตอนนี้ก็เก็บไว้พิพิธภัณฑ์ที่วัดของทั่วนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนี่ค่ะแล้วก็มีชาวบ้านเก็บไว้อีกเยอะมากเลยนะคะที่ยังไม่ออกมาเราก็พยายามไปรณรงค์นะคะว่าให้เขาออกมาแต่ที่ไม่มีที่เก็บไม่ได้เป็นกสกสเลยค่ะนะครับหางบมาในการขุดค้นนะครับรวมๆแล้วที่ผมนับได้ว่า10 กว่าล้านนะครับหางบประมาณนี้โดยที่ให้ศิลปากรเป็นผู้ช่วยในการออกแบบอะไรต่างๆผ่านศิลปากรหมดไม่ได้ขุดเองนะครับไม่ใช่ไปจ้างคนไปคงมาขุดตรงนี้ผมได้โดนจับนะครับโดนจับแต่เราทำตามกฎหมายของศิลปากรโดยให้ศิลปากรเป็นคนออกแบบอะไรต่างๆแล้วก็เราเป็นแค่คนประสานในงบประมาณแค่นั้นนะครับประสานในงบประมาณแค่นั้นแล้วก็เราเอาชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีการตัดสินจะจ้างตามระเบียบของรัฐแห่งรัฐนะฮะของกระทรวงมหาดไทยถูกต้องอะไรอย่างนี้จนปัจจุบันนี้คนใช้งบประมาณไปประมาณ5 ล้านกว่าบาทด้วยผมเป็นผู้ช่วยในการช่วยอบจในการประกวดธรรมาภิบาลรู้สึกว่าเมื่อปี445อบจลำพูนได้ประกวดธรรมาภิบาลอบจระดับประเทศได้อันดับที่1ของประเทศไทยได้งบประมาณมา15 ล้านเขาบอกว่าเอาให้นิวกรไป5 ล้านจะไปทำอะไรผมคิดว่าผมจะไปซื้อรถผมก็ซื้อไม่ได้หรอกมันก็ได้แค่นั้นแหละผมเห็นว่าในธุรกิจของเราอ่ะมีมรดกอยู่ผมก็เลยปรึกษาท่านนายกอบจท่านก็บอกว่างั้นผมอยากจะขุดค้นพลังสถานที่ท่านก็โอเคนะครับท่านก็ประสานทางศิลปากรที่8เชียงใหม่ตอนนั้นนะก็มาออกแบบอะไรต่างๆนะครับตามแล้วก็มีบริษัทเข้ามาก็ขุดค้นปรากฏว่าเจอสิ่งที่มหัศจรรย์เยอะมากเลยปรากฏว่าได้โบราณวัตถุผัก 2,000 กว่าชิ้น 2,000 กว่าชิ้นนะครับโอ้สวยงามมากถ้ามีโอกาสผมเรียนเชิญนะครับขอเบอร์ท่านก่อนจิ๋วเย็นครับเรียนเชิญนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อขุดค้นแล้วไม่มีที่ไว้เต็มศาลาวัดก็ผมก็เสียงที่มันก็หายก็โบราณชิ้นสำคัญชิ้นเองมีหลายชิ้นมากที่โอ้ยสวยงามมากเลยเป็นพวกเทวดาอะไรเยอะแยะพวกยักษ์พวกอะไรนะครับคนหลังจากคุณคนแรกผมก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยผมไปพิเศษที่มุกยุทธศาสตร์จังหวัดได้มาอีก2 ล้านกว่าบาทเอามาสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยที่จังหวัดเป็นผู้สร้างให้นะครับตอนนั้นมันของ่ายหรอสถานที่นี้มันเจ้าอาวาสขออนุญาตความพนมเข้าไปสำรวจคือนักวิชาการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องภาพเขียนสีและสรุปว่าภาพเขียนที่เราเห็นประมาณ20ภาพในภูเขาที่อยู่ในสัมปทานนั้นน่ะคือภาพเขียนสีอายุ 5,000-3,000 ปีนั่นก็เป็นคลายแม็กว่าสิ่งที่เราทำนี้สำเร็จแล้วชาวบ้านทุกคนมีกำลังมากติดต่อให้นักวิชาการ2015ลงให้ความรู้มากที่สุดแล้วก็ทำการสำรวจแบบกระเป๋าเป้ช่วยชุบเดินสิบปีขึ้นเขาวันภูเขาหินปูนสะพายแต่ขนมลาไว้ตุ้มในเสบียงพักเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็มีความสุขว่าถ้าเราเจอเราจะรอดเราเจอเราจะรอดก็สุดท้ายสิ่งที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ดีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นว่าเราพยายามที่สุดแล้วแล้วเราก็พบเจอก็คือยังมีใครใหม่หลายจุดที่เป็นไปได้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นการต่อสู้ที่เรามาเป็นอสมสได้ทำให้รู้สึกว่าเอ้ย
ถ้าเราสำรวจอย่างนี้แล้วเราความรู้อย่างนี้แล้วถ้าเราเข้าเต็มตัวเนี่ยมันจะต้องมีความรู้มากกว่านี้ก็เลยรวมตัวกันประมาณ20คนเข้ามาเป็นอสมสแล้วก็แต่ของเราไม่มีทุนสนับสนุนจากที่ไหนเลยนอกจากนักวิชาการจากกรมศิลป์ทุนสนับสนุนของเราจะได้จากสมาชิกด้วยกันลงขันกันกรมศิลป์สำนัก15ลงสำรวจพื้นที่เราก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากทำกับข้าวให้ทำกับข้าวแบบถึงตอนคุณไม่ต้องออกรบนะเรามีแค่กับข้าวน้ำใจกำลังใจไปร่วมสำรวจเพราะเราเป็นคนในพื้นที่การที่จะให้นักโบราณคดีนักวิชาการของกรมศิลป์เข้าพื้นที่ในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ติดตามมาเยอะไม่ว่าจะเป็นคดีความอื่นๆอีกที่ตามกันมาเยอะแต่เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ถ้ามันใช่เราทำถูกแล้วเราก็ต้องทำต่อไปคือหมอต้องขอเตือนว่าถ้าไม่ใช่คนในด้านเดิมในเผื่อลึกขอไปเป็นสหายที่นั่นแต่ว่าถ้าพวกเราถูกปลูกฝังว่าสิ่งไหนทำคือสิ่งที่ดีแล้วทำสิ่งที่ถูกแล้วทำสิ่งที่ดีไม่ว่าอยู่ตรงไหนมันก็คือสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ดีไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไหนแล้วทำไมต้องไปรักษาผลประโยชน์ทำให้ไม่ใช่บ้านเกิดตัวเองแต่ปัจจุบันมันเป็นบ้านเกิดของเราและเราทำสิ่งที่ถูกต้องหวังเชื่อว่าคนที่สำนักศิลปากรทุกคนหรือว่าทางกรมศิลป์ไม่มีใครเกิดทั่วประเทศต้องไปรักษาสมบัติทั่วประเทศถูกไหมคะใช่ค่ะก็เลยความรู้สึกว่าขณะกรมศิลป์ยังเป็นผู้ส่งเฝ้าทรัพย์เลยแล้วภาษาอะไรเราก็น่าจะเป็นรู้สึกช่วยๆปกป้องไปด้วยละกันเลยค่ะก็ไฮไลท์ของพวกเราคือแรงบันดาลใจแรกคือต้องเอาตัวรอดและตัวรอดนั่นก็คือสมบัติของชาติคือมรดกของบรรพบุรุษใจที่เรารักเรื่องโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้อ่ะมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นโบราณสถานที่ไม่ได้สวยตรงนี้มันจะมีดินมันเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับก็มีดินพอกขึ้นข้างบนนะครับมีต้นกัญชาขนาดตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถึงปีที่เป็นหน้าฝนเนี่ยฟ้าจะผ่าปีเลยนะครับพอหลังจากที่ขุดแล้วเนี่ยมันสวยงามมากมีนักวิชาการจากหลายที่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นอุทกเกษมากลางน้ำนะครับน่าจะเป็นบางคนก็บอกว่าเป็นเขาพระสุเมรุหรือเปล่าเป็นอุทกเกษมาที่เป็นนาคพันธุ์เหมือนที่ในเขมรหรือเปล่าแต่เป็นรูปวงกลมที่เป็นอิฐนี้จะมีอิฐดินสองลักษณะเป็นอิฐหน้าวัวคือขั้นหนึ่งเล็กขั้นใหญ่ก่อให้เป็นรูปวงกลมเพื่อดึงความมุ่งสูงของโลกอิฐหนึ่งก็เป็นอิฐสี่เหลี่ยมเป็นอิฐขนาดใหญ่ที่แข็งมากปัจจุบันนี้ยังมีนักเล่นพระมาเอาอิฐเศษเก่าเนี่ยไปแกะพระพัดรอดขายถ้าไปลองคุณถ้าไม่ถูกแหล่งนี่เจอของปลอมไปแล้วกันนะครับถ้ามาถึงที่ผมเนี่ยจะของจริงนะครับนะครับก็อันนี้ก็ได้ขุดค้นนะครับมีขนาดใหญ่มากครับเพราะว่ามีทางเดินจากแม่น้ำนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับเรื่องต่อไปนะครับอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับภาพมุมสูงนะครับอันนี้สวยงามมากจะมีอันนี้คือบริเวณนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกบ้านหนองดูบริเวณนี้เป็นหนองน้ำทั้งหมดเลยคือเดิมเนี่ยมันเป็นแม่น้ำปิงเดิมแม่น้ำปิงนี้จะเปลี่ยนทุก400ปีหลังจากที่เป็นกรุงกลางล่มสลายแม่น้ำปิงจะเปลี่ยนทางเดินนะครับก็มันขยับไปอีกข้างหนึ่งประมาณสัก500เมตรแม่น้ำปิงอยู่ฝั่งตรงโน้นนะจะเปลี่ยนทางเดินนะครับเป็นทางเดินของพระนางกามทีวีที่มาจากละโอคือท่านเดินจากแม่น้ำป่าสักโผล่น้ำขึ้นมาจนถึงอันลุงชัยนะครับครับอันนี้คือภาพมุมสูงนะครับอันนี้ภาพมุมสูงอีกภาพเลยอันนี้คือกลุ่มบริเวณสถานที่ใหญ่ที่สุดนะครับใช่หมดเลยนะครับนี่นะครับที่เป็นป่าละม่อนี่คือเนินสิทธิที่ตาที่ผมว่าเนี่ยผมต่อสู้กับเอกชนมาเพราะว่าเอกชนเนี่ยมันมีรถสามกออยู่แล้วมีเอกชนข้างนอกเข้าไปซื้อเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งบางทีก็เอาไปเป็นเจ้าเข้าทรงบ้างอะไรบ้างผมจะเป็นคนที่เข้าไปห้ามแล้วเสร็จแล้วมาออกโฉนดผมไปเป็นคนเนี้ยทำหนังสือไปถึงกรมศิลปากรเพื่อที่คัดค้านปรากฏว่าเดี๋ยวนี้กรมที่ดินได้ระงับไว้เพราะว่ากรมที่ดินตอนนั้นนะผมไปดูคำบรรยายบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ผมจะไป
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นรถรางที่ใช้ในส่วนของท่องเที่ยวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวอบต.เรานี่ก็มีเหมือนกันแต่ผมไม่เคยซื้อสักบาทผมเป็นชิ้นใหม่จิตได้ฟรีมันมีทั้งอิทธิพลแล้วก็จิตเก่งไว้นะจิตฟรีได้จากในร่วมของตัวจอมานะครับเพื่อที่เอาเพราะว่าโบราณสถานต้องมีหลายจุดนั่งรถรับบรรยายนะครับนั่งรถรับบรรยายมีรถลาอะไรด้วยนะครับก็ท่านก็ให้มานะครับฟรีอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ผมใส่ชุดนี้คือชุดหมอนนะครับชุดหมอนผมจะไปร่วมงานกับคนจุงบอลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆนะผมก็จะขึ้นเวทีนี่คือเวทีที่อบจนะครับท่านนี้น่าจะรู้จักคุณเพ็ญเมื่อก่อนนะท่านเป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ลำพูนท่านเป็นอาจารย์ของผมคนแรกเลยที่สอนผมมาตลอดเลยเรื่องโบราณสถานท่านช่วยผมเป็นมากอย่างมากเลยที่ว่าโบราณสถานตรงนี้เกิดขึ้นท่านเป็นที่ปรึกษาผมตลอดเลยนะครับก็อันนี้ตอนอบรมอสมสนะครับอสมสเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปศึกษาดูงานประวัติศาสตร์อันนี้น่าจะที่วัดจันทร์อันนี้สุโขทัยที่ที่ไหนคะตัวแทนจากสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยอันนี้สุโขทัยนะครับสุโขทัยปีที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นในเรื่องถัดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการที่ได้สร้างสรรค์ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะว่าท่านนายกรเนี่ยได้มีวิธีการอย่างไรที่จะเผยแพร่ไปในวงกว้างได้นะคะเดี๋ยวเรียนดูในรอบต่อไปขอบคุณมากค่ะขอเสร็จรวมมือท่านนายกค่ะเรียนเชิญคุณสมพิษนะคะเราจะมีเวลาอีกสักประมาณ10นาทีขอสักประมาณ5หรือประมาณ3เดี๋ยวจะมีสรุปแล้วก็ได้ฝากข้อคิดนิดนึงนะคะครับพอดีมองดูนาฬิกาแล้วคงใช้เวลาไม่มากเพราะว่าคำนึงถึงที่ทางแยกสวนทวนถ้าทาดผมเข้ามาเป็นมีประวัติครับผมครับคือในด้านการทำงานที่ประสบผลสำเร็จนะครับตัวนี้จะเป็นปวดเข่าที่ลงเนินเตยตำบลสมเกลนะครับอำเภอคำเขียนแก้วตรงนี้ที่ทาสมาชิกกสมศร่วมทำงานชุมชนในพื้นที่ก็เลื่อนได้เลยครับตรงนี้จะเป็นของกู่วัดยิ้วนะครับทีนี้ต้นยางใหญ่ที่โค่นลงในโบราณสถานอย่างที่ท่านอธิบดีพูดไปแล้วบอกว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมตรงนี้เป็นเพิ่มหาทางชั้นนอกบริเวณนี้ถ้ำภูเขาเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่บริเวณด้านข้างนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเราเจอพบโครงกระดูกแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกเชือกผ้าใช่ ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ข้างบนเพิ่มผาถ้ำประมาณ10กว่าเมตรนะคะสูงขึ้นไปประมาณ10กว่าเมตรเราต้องเดินไต่ขึ้นไปแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพเขียนสีเหมือนกันค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นการถูกสำรวจลายล้อมด้วยผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านฉะนั้นอันนี้คือหลังจากฝนตกใช่ไหมคะใช่หลังจากฝนตกแล้วก็ตรงบริเวณนี้ไม่มีฝนไม่สามารถเข้ามาได้เลยค่ะก็ขุดสำรวจเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นบริเวณที่เราไปทำการทำความสะอาดทุกปีค่ะเป็นกิจกรรมที่เราเข้าไปวนเวียนดูด้วยถึงจะไม่มีใครเที่ยวจะไม่มีงบสนับสนุนแต่เราก็ช่วยกันตรวจก็ทำไปตรวจทางด้วยค่ะค่ะแล้วสมาชิกเราอยู่ประมาณ20กว่าคนแล้วก็ยังคงเดิม20กว่าคนเพราะว่าไม่มีเพิ่มแล้วก็มีลดบ้างนิดหน่อยสถานการณ์ค่ะค่ะอันนี้เป็นการสำรวจภายในถ้ำค่อนข้างใหญ่ค่ะคุกฝุ่นกันเต็มที่แล้วโรคปอดกันมันก็มีค่ะค่อนข้างจะรักเลวกันนะโบราณเสียสละมากเลยแต่นักโบราณอายุยังน้อยน้อยค่ะต้องขอบคุณนะค่ะสำหรับตอนภูเก็ตนะคะค่ะอันนี้เป็นหอยจับรัวค่ะบริเวณนี้จะมีหอยจับรัวนี้เป็นสิ่งที่นั่นใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้อยู่สูงจากพื้นดินปกติขึ้นไปประมาณ10กว่าเมตรเหมือนกันค่ะค่ะค่ะคือเป็นหินที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะไม่เป็นหอยที่มีในพื้นที่คือเป็นนำมาจากที่อื่นใช่รูปนำมาจากที่อื่นใช่แล้วก็จับรัวใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถูกตรวจสอบแล้วไอ้ค่ะบริเวณเมืองผาที่มีภาพเขียนจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็อยู่ด้านบนด้านข้างส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียนสีแดงหมดนะคะค่ะ
คุณขวัญในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์งานผ่านสื่อนะคะนะคะเมษาส่งมาให้เพิ่มได้ค่ะงานผ่านสื่อตรงนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ถอดแบบมาจากภาพเขียนเขาเรียกแผนที่ทำมือของชุมชนแผนที่ทำมือเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำประมาณเกือบ3เดือนโดยการสำรวจเท้าจากชาวบ้านเช้าตัดยาเสร็จนอนพักผ่อนบ่ายเดินสำรวจตามคลองเดี๋ยวรบกวนจะขอใช้เครื่องสายช่วงบ่ายอีกแป๊บนึงนะคะก่อนที่จะแนะนำวิทยากรสมุนแล้วก็อยู่ในช่วงของการระดมความคิดต่อไปค่ะขอพักเวลาเพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านแค่ต้องการไหมนะ
เดี๋ยวก่อนก็ได้เครียดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกกันก็ได้ค่ะAll right.
Thank you.
ไปอย่างที่ผมได้ทราบโดยจริงเอาตัวจริงพูดเลยนะก็สามารถดึงนักการเมืองท้องถิ่นเอาไปนำไปเพื่อให้มีส่วนร่วมนะพอที่มีส่วนร่วมแล้วก็จะได้อย่างน้อยให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ
บ้านนะครับใหม่ก็ไม่รู้ก็จะมาลักลัดเข้ามาลักลัดอยู่ในเขตโบราณสถานเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาจดขึ้นโฉนดที่ดินเนี่ยเมื่อ20กว่าปีแล้วครับผมบอกครับและโบราณสถานสร้างมาหลายปีผมไม่ทราบครับแต่ตำนานโบราณกว่าปีถ้าคุณจะลงกลับปักหมดแล้วขอไปแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักที่ดินสำนักเขต8ครับปรากฏว่าไปครับแจ้งปุ๊บนะครับเป็นกับท่านนายกบอกหรือรับวัดแล้วเนื้อที่โบราณสถานของเรายังอยู่นะครับเพราะเขาที่ไปไม่เกี่ยวอันนี้คือหลักความจริงที่พวกเราต่อสู้กันอยู่เนาะอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประสบการณ์กันหน่อยเนาะนะครับแล้วก็ขาดการเชื่อมโยงให้เยาวชนได้เรียนรู้งานของอสมสอย่างต่อเนื่องครับนั่นจริงนะฮะทุกวันนี้โบราณสถานของพวกเรานะได้แต่เรียนรู้ต่างๆแต่ครับบางครั้งหน่วยงานนะครับท่านที่บดีบอกว่านักเรียนโรงเรียนหรือต่างๆหน่วยงานไม่ได้สนใจต่อโบราณสถานหรือจิตอาสาต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราขาดแคลนนะครับเนาะครับกิจกรรมที่ผ่านมานะฮะอันนี้เราได้สร้างเครือข่ายอสมสเพิ่มขึ้นนะครับความเครือข่ายต่างๆของพวกเรานะครับเนาะมีขึ้นแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแต่ทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองท้องถิ่นเชื่อไหมครับท่านดูทีวีบ่อยก็คงจะไปยูทูบเพียงถ้าการพวกผมชื่นใจครับโดยงานของเราได้อนุรักษ์เรียบร้อยปรากฏว่าสิ่งต่างๆเราไปนี่คือในรัฐบาลชุดนี้ก็ส่งเสริมการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพียงถ้าการได้รับการสนับสนุนและได้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนจึงมีครับการแหล่งท่องเที่ยวที่จะยั่งยืนต่อไปคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยยองนะฮะของเพียงอาการโบราณสถานบ้านสามตะวันปีอันนี้คือกิจกรรมที่ผ่านมาและประจำเป็นที่ยั่งยืนต่อไปครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะฮะทำความสะอาดโบราณสถานนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมประจำจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อการพัฒนาโบราณสถานนะครับและอันนี้ก็ส่งเสริมการสวดมนต์เย็นที่วัดด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีในท้องถิ่นนะฮะครับศึกษาสำรวจทัศนศึกษาโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีครับและก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทำครับจะทำบุญประจำปีในโบราณสถานทำให้เกิดนะครับกิจกรรมกลุ่มสำคัญนะฮะนะครับเพื่อแผนการทำงานต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งกิจกรรมที่ผ่านมานะครับผ่านไปเรื่อยๆกิจกรรมเยอะนะครับและก็สิ่งที่โอสิวากรอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบว่าตัวเราเองนะสามารถที่จะทำได้หลายๆอย่างนะครับให้กับโอสิวากรนะครับอันนี้ก็สุดท้ายมี
ีสวัสดิการสำหรับปสปสปีสวัสดิการนะครับอาจจะเป็นค่ารถเมล์ฟรีหรือเปล่ามีพัฒนาโบราณสถานในชุมชนที่มีปสปสให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับกรมศิลปากรจะพัฒนาโบราณสถานในชุมชนให้ที่มีปสปสให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นการทำงานตามโจทย์ข้อที่ทางการจัดระบบจัดให้เรานะครับเราก็สรุปมาได้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณประธานกลุ่มสองรอบตรงที่มีการแข่งขันให้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาช่วยทีมกีฬาด้วยนะคะว่าแข่งอะไรกันดีขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญกลุ่มที่สามค่ะตัวแทนจากภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตอนออกค่ะประเทศไทยเนาะจะมีแหล่งท่องเที่ยวและมีความสุขมากใช่เพราะว่า
ในเรื่องของการข้อมูลในเรื่องของการที่จะต้องไปสำรวจไปข้อมูลหรือแบบฟอร์มต่างๆวันนี้มันยังไม่เห็นเนาะคือชาวบ้านน่ะบอกแล้วว่าที่บอกว่าจะลงที่ของสถาบันที่อบรมไปแล้วนะบอกเอ๊ะเราจะสำรวจอย่างอะไรยังไงซึ่งเหล่านี้เรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดแต่ถ้าคุณเป็นอีเปเปอร์ให้เราเลยนะว่าในเรื่องของสถานวัดหรือวัตถุโบราณหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างสถานที่เป็นวัตถุโบราณถ้าเรามีข้อมูลหรือแบบฟอร์มสำรวจมันจะเป็นเครื่องมือที่ง่ายนะคะแล้วก็จะเป็นการเดี๋ยวนี้เขามีเรียกอะไรข้อมูลคีย์ข้อระบบมันจะเป็นการคีย์ข้อมูลที่มันง่ายขึ้นแล้วทุกคนก็เข้าไปเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะสิ่งนี้เรื่องของเทคโนโลยีเนาะสำคัญมันจะต้องเชื่อมร้อยกันนะคะเดี๋ยวเสริมนิดนึงข้อนี้นะคะที่ว่าอบรมเพิ่มเติมแล้วก็มีสื่อนะคะจะบอกว่าที่ต่างประเทศนะคะเขาจะมีสแกนบาร์โค้ดแล้วนะคะก็คือว่าเที่ยวโบราณสถานบางทีนึกภาพไม่ออกก็จะมีการจำลอง3มิตินะคะแล้วก็สแกนผ่านบาร์โค้ดแล้วก็จะสามารถเห็นเมืองจำลองนั้นเป็นภาพยนตร์เลยนะคะนี่คือข้อดีของข้อ4นะคะก็สมาชิกเนี่ยก็จะเหมือนที่บอกว่าคุณที่แรกบอกว่าจะมีช่องทางอยู่ในเทคโนโลยีมันเราเองก็คือเรื่องของการสร้างกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กของกลุ่มคนสิทธิ์นะคะข้อมูลของแต่ละจังหวัดอัปเดตขึ้นมาตลอดเนี่ยเราเข้าสามารถเข้าไปดูแล้วก็ให้คนอื่นดูได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องและสมาชิกก็ดูได้ด้วยนะคะงบประมาณจริงๆแล้วงบประมาณก็สร้างมาว่าท้องถิ่นก็มีอยู่แล้วแต่ปัญหาข้อติดขัดก็คือว่าไม่ได้ทำแผนเข้าไปเพราะฉะนั้นของแต่ละพื้นที่เนาะจังหวัดถ้าเรามันจะมีเรื่องของการทำแผนของแต่ละปีของแต่ละท้องโอเคงั้นเริ่มประเด็นสโลแกนเลยนะคะกลุ่มเราในสโลแกนอดทนเสียสละมุ่งมั่นและศรัทธาสโลแกนเราเนี่ยเป็นสโลแกนที่ค่อนข้างจะแบบใช้กำลังกายและศรัทธาใช้อุดมการณ์ล้วนๆค่ะนะคะก็เลยออกมาสโลแกนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่มีพยัญชนะตามนี้นะคะก็คือมหาเนี่ยคือภาพเขียนสีไอเทไอตีค่ะภาพเขียนสีเขาน้ำเขาพระหาเข้าค่ะแล้วก็อันดับสวรีเวรไทยหรือว่าจาดาโบราณแล้วก็วัดอุตตรค่ะแล้วก็สุสานโต๊ะนี้สุสานดาโต๊ะสุสานเจ้าเมืองระนองค่ะสุสานสุราษฎร์วัดสามกองนะคะแล้วก็มามานี่ก็มัสยิดคือแซะมัสยิดตาลบมาเนาะผู้ชลาแล้วก็วัดมัชชิมวาสำหรับโยมมาส่วนสอสารานะคะศิลปะถ้ำผิวโตศาลาควงค่ะศาลาลบเสือศาลาเมืองสงขลาค่ะเราสั้นๆสไตล์คนใต้นะคะเร็วสั้นเร็วสั้นก็อาจจะเค็มๆกันสักนิดนึงงานสร้างสรรค์ของเรานะคะอันนี้ขออนุญาตไม่เรียนนะคะเพราะว่าเรากระดาษน้อยเราก็เลยประหยัดพื้นที่กระดาษกลับไปกลับมาสั้นๆม้วนๆไม่ได้ใจความนะคะคือการสร้างสรรค์ของเราการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานนอกพื้นที่คือนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าแต่ละที่ต้องมีความหลากหลายของวัฒนธรรมนะคะเราว่าถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนก็จะดีสำหรับอสมสนะคะอยากให้มีการกำหนดจัดตั้งวันอสมสเหมือนอสมว่าเราก็อยากมีวันเป็นของตัวเองนะคะเริ่มกฎหมายคุ้มครองอสมในพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งเปิดโอกาสให้อสมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานในทุกขั้นตอนถ้าเป็นไปได้นะคะทำอย่างไรให้อสมเข้มแข็งเพิ่มเครือข่ายอสมสให้มากขึ้นจะเป็นเครือข่ายจากหน่วยงานรัฐเอกชนก็แล้วแต่นะคะกำหนดหน้าที่ของอสมสให้ชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างให้ชัดเจนและกระชับค่ะนะคะความคาดหวังด้านการประมาณความคาดหวังของเรานะคะคือด้านงบประมาณน่าจะเหมือนกันทุกปีนะคะนี้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจบ้างขอให้มีหนังสือรับรองสถานะเราเป็นอสมสจากกรมศิลปากรให้กับพื้นถิ่นนะให้ท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นการ